ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรพัฒน์เลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแนะนำตัวหน่อยไหมนะคะนะครับใกล้วันเรียกว่าวันอะไรฮะวันครูนะฮะใช่ค่ะนักเรียนในห้องเรียนต้องแนะนำตัวใหม่ค่ะนะพร้อมใจจะมาไหว้ครูกันได้ค่ะครบรอบปีแล้วนะครับ5 6เมษายนนี้มาเยือนนะฮะวันที่5เดือน5วันที่6เดือน5ค่ะครับอาจารย์บอกว่าใครที่ตั้งใจนะคะปีนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าเราเปิดบ้านต้อนรับนะคะศิษย์มีครูทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นศิษย์มีครูตั้งแต่รุ่นแรกที่เราเจอการผ่านรายการหรือว่าจะเป็นปัจจุบันเพิ่งจะเปิดรายการมาเจอก็ตามนะคะอยากจะทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมพิธีสำคัญแบบนี้พิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะศิษย์มีครูคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วก็กลับมากราบไหว้นะมาขอพรบรมครูศรีครูเทพมาเป็นกำลังใจให้ครูหัตถาครูต้นบุญของเราจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าถ้าใครติดตามรายการมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้เลยว่าครูหัตถาเนี่ยพาเราเนี่ยสะสมเสบียงบุญได้มีโอกาสร่วมบุญทำบุญแล้วทำจริงลงมือจริงแล้วก็ได้เห็นนะสิ่งต่างๆที่ได้เดินตามรอยพุทธศาสนาด้วยไม่มีคำว่าราช้าสำหรับคำว่าศรัทธาครูครับนะฮะต้องศรัทธาที่แน่แน่ถ้าศรัทธาเทียมก็ไปเถอะนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็นะฮะละลายหายไปในแผ่นดินนี้เถอะฮะแต่ว่าท่านใดที่ตามที่ติดตามรับชมทางช่องเลเกิลจะเห็นว่าผมได้รวบรวมนะเรื่องราวดีๆในการทำบุญสร้างกุศลไม่ว่าต่อยอดพุทธศาสนาโบสถ์นี่ก็นับ13 14โบสถ์ที่กำลังเริ่มต้นใหม่แล้วก็กำลังประสานดูแลต่อก็ดีโครงการฟื้นคืนชีวิตโครงการที่นะฮะต่อยอดเรื่องราวของการบวงสรวงสการะพุทธาภิเษกพระเพื่อจะสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เน้นเรื่องโบสถ์อ่ะจะเยอะมากนะเนื้อหอมมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าวิธีไม่ว่าจะหาเงินให้วัดเนี่ยฮะอลังการงานสร้างและทุกๆวิธีเลยใช่ค่ะแล้วไปต่อยอดด้วยนะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยยังไม่มีโบสถ์ก็มีอาจารย์ก็ไปเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนดูแลอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครติดตามตั้งแต่รอบปีที่ผ่านมานะมีโบสถ์หลายแห่งเลยที่เราได้นำกองกฐินนะไปร่วมบุญกับทางวัดเองฉะนั้นปีนี้พระป่าเองครูถามผมไม่ทิ้งค่ะยังไงก็จะต้องได้ไปร่วมบุญร่วมกันพาทุกคนได้มีโอกาสได้ไปทำบุญด้วยโครงการเราเยอะนะฮะไม่ว่าจะนำศิลปินดารานะฮะนักร้องนักแสดงลงพื้นที่มาช่วยเหลือวัดก็ตาม อันนี้เป็นกุศลใหญ่ถามว่าทำไมผมต้องทำนะครับนะฮะเพราะว่ามูลนิธิผมชื่ออาสาทำแล้วลงพื้นที่เองนะบางทีก็บวงสรวงสักการะออกแบบความคิดไอเดียให้กับท่านเจ้าวาดให้กับพระเถระนุเถระที่อยู่ในพื้นที่เพื่อจะหาจัดสร้างจัดอะไรได้เนี่ยเอาไปสร้างพระอุโบสถค่ะดังนั้นท่านผู้ชมนะที่มาต่อยอดนะในวันไหว้ครูในวันเกิดของผมที่5แล้วก็วันที่6เนี่ยสามารถที่จะร่วมบุญได้โดยการตั้งกองพระป่ามาหรือศรัทธาพระบูชาพระพิฆเนศไปบูชากระบินเรียกทรัพย์กระบินเรียกทรัพย์วานรเรียกลาภะนะฮะรับไปแล้วท่านก็เป็นการแลกเปลี่ยนพอแลกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยของพวกนี้ไม่มีวางจำหน่ายไม่มีขายที่ไหนนะมูลนิธิสาธรรมว่านะฮะคือเขาเรียกว่าจัดว่าก็คือสั่งเนี่ยให้คนที่มีฝีมือในการแกะสลักแบบวิจิตรครับมาเฉพาะพิธีกรรมนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อนำทรัพย์นำปัจจัยมาสร้างพระอุโบสถกันเจตนามีชัดเจนครับสร้างพระอุโบสถนะครับนั่นแหละฮะแล้วก็จะได้เห็นว่าทุกครั้งที่อาจารย์ได้ทำนำปัจจัยเนี่ยก็ไปถวายให้กับพระเดชคุณเจ้านะท่านเจ้าอาวาสตามวัดวาอารามต่างๆได้ร่วมกันนะสร้างโบสถ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้าแบบนี้นะคะก็มีโบสถ์หลายแห่งเลยช่วงประมาณสงกรานต์เนี่ยที่จะได้ลงพื้นที่กันนะนำปัจจัยกองพระป่าที่ทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมกันในพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์แบบนี้ไปต่อยอดต่อบุญกันต่อแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะวันเกิดของครูวันครูแต่ครูมีของขวัญนะให้กับศิษย์ทุกคนที่ได้โทรมาลงทะเบียนได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันและปีนี้พิเศษปีนี้บอกว่ายิ่งใหญ่มากจริงๆครับจัดให้โดยเฉพาะนะปีนึงเนี่ยเราจะมีของวัตถุมงคลที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีใครเหมือนมีที่นี่ที่เดียวมีMiracle Channelนะครับอันที่อยู่ในมือผมนี่เป็นไม้นะฮะไม้มะฮกฟ้าหรือไม้คำฟ้าท่านสังเกตไหมฮะตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยจะเป็นรูปนะฮะเป็นพระพักนะครับเป็นหน้าเป็นองค์พระพุทธานจอมราชันด้านหลังเป็นอัคระเตโยธาที่หนุนในธาตุทั้ง4นะครับบางคนเขาเรียกยันปลดนี่แต่มันจะปลดได้หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่แรงศรัทธามันอยู่เรื่องความมัธยัสถ์มันอยู่ที่ศรัทธาครูบูชาพระเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม้เนี่ยเขาบอกว่ามีเทพเทวดาคุ้มครองประจำอยู่แล้วส่วนสายมงคลนี่มอบให้ทุกคนนะไม่ใช่เวียนนะครับทุกคนต้องได้นะรอบปีที่แล้วอาจจะได้สีแดงสีดำมีความหมายดังนั้นนะฮะปีนี้สีเหลืองเปรียบเสมือนนะสีทองเนี่ยฮะถ้าอยู่ในมือผมเนี่ยเห็นเป็นสีทองสีทองเปรียบเสมือนฟางมั่งคั่งมั่งคงเรื่องของลาภยศสีดำความเป็นมิตรเรื่องของพุทธคุณเรื่องของโชคลาภที่จะบังเกิดให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีโอกาสได้ครอบครูไหว้ครูวันที่5ที่6ฉะนั้นศิลปินดารานักร้องนักแสดงหลากหลายคนเตรียมพร้อมอย่างผู้บริหารเซ็นทรัลก็มาหลายคนนะรวมถึงนะฮะถ้าเป็นทหารข้าราชการตำรวจ
คือทุกคนก็มีสิทธิ์มีครูได้เหมือนกันผมถึงแม้ไม่ใช่ข้าราชการนะฮะทหารตำรวจแต่ว่าผมนะช่วยเหลือส่งเสริมศาสนาแล้วก็ดูแลให้กำลังใจนะครับพี่น้องทหารตำรวจหลากหลายคนนะฮะจนในที่สุดเราก็ได้เป็นองค์พระแล้วก็มาสร้างศรัทธานะฮะปฏิหาริย์ครูนั่นเองปีนี้จัดหนักดูแลเต็มนะครับนี่แหละฮะไม้มะฮกฟ้าหรือไม้คำฟ้าครับเนี่ยค่ะได้เห็นกันชัดๆเลยแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้รับไปเนี่ยบอกเลยนะว่าสวยงามมากอักขระครูที่อยู่ในไม้คำฟ้าหรือไม้มะฮกฟ้าเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วมีจำนวนแค่499นะฮะตอนนี้เหลือประมาณ20ฝาโอ้ยแล้วก็อาจจะต้องปิดนะคำว่าปิดนี่ก็คือต้องสต็อปไว้แล้วดูทำเลว่าจะผลิตทันหรือเปล่าคือไม่ใช่ผลิตแล้วมาจำหน่ายนะไม่ใช่สิ่งที่มอบให้เนี่ยกลัวว่านายช่างเราจะผลิตไม่ทันแล้วไม้นี่ก็หมดไปนะก็คือเฉพาะทำเฉพาะพิธีนี้จริงๆนะเพิ่งได้มาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองตอนแรกก็คิดหลายซ้ำหลายซ้อนว่าจะมอบอะไรท่านดีสิ่งเดียวที่จะมอบให้นั่นคือเรื่องของมวลสารที่อันศักดิ์สิทธิ์นะฮะผงพระธาตุเจดีย์นะหรือว่าผงไหว้มหาเสน่ห์เอาไปในเชิงการค้าเอาไปเชิงเรื่องของการค้าขายแล้วก็เป็นฝันกำลังใจให้กับศิษย์สายสุดแฟนรายการทุกท่านนะฮะปีนึงมีครั้งเดียวใช่ค่ะเมื่อเจ้าพิธีทำต้องไม่มีใครเหมือนและก็ไม่มีเหมือนใครค่ะแล้วบอกเลยว่าคำว่าจัดหนักดูแลเต็มเนี่ยถ้าคนจะได้มีโอกาสได้เห็นเวลาเข้าร่วมพิธีอาจารย์ดูแลเต็มที่จริงนะแล้วใครที่ได้มีโอกาสได้มาก็จะมีทั้งแบบรอยยิ้มความประทับใจแล้วโดยเฉพาะปีนี้เราเปิดบ้านที่นี่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะครั้งนี้เราย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้เปิดบ้านต้อนรับการทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศเหมือนแบบเราจัดรายการได้เห็นฉากแล้วก็ได้เข้าสู่บ้านของเราแล้วก็ครั้งนี้ดูแลตั้งแต่เช้าตรู่เลยโรงทานนะคะก็ต้องขอบคุณโรงทานทุกท่านด้วยนะคะที่แจ้งความจำนงเข้ามาแล้วมีหลายท่านตั้งใจวันที่5นี่เยอะพอสมควร 7-10 ล้านด้วยกันเนี่ยร้านค้านะครับแล้วก็รอพี่น้อยเลยปีนี้ก็ออกโรงทานเหมือนกันข้าวมันไก่หรือเปล่านะฮะแต่วันที่6นี่ก็มีนะฮะมีให้ทานฟรีนะครับไม่เสียสตุ้งสตางค์กันเพราะแฟนรายการเราหลากหลายคนก็แสดงเจตจำนงตั้งแต่รอบปีที่แล้วบางคนก็พร้อมจิตพร้อมใจที่จะมาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่เพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวเป็นประเพณีนิยมนะฮะยายน้อยวันหนึ่งเนี่ยครับแต่ละวันเนี่ยก็มีนับร้อยนะนับหลายร้อยเนี่ยมาร่วมจิตร่วมใจกันทุกปีไม่เคยหายไปถึงแม้ช่องสัญญาณจะเปลี่ยนไปนะอาจจะมีบ้างแหละไม่ทราบข่าวคราวแต่ประเพณีนิยมของเราก็คือ5เมษายนถามหาอัฐาทันทีทุกคนจะจำได้ที่จะโทรมาบางคนก็ไม่คือดูไม่ทันแล้วไปทำงานนะฮะเขาก็จะเริ่มโทรมาทางน้องๆทีมงานนะครับจะรับสายกันอยู่ตลอดหรือบางทีเมื่อแอบเห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยบางท่านติดภารกิจนะหลายต่อหลายงานไม่ได้มาแต่บอกเลยว่าพอถึงวันที่ 5-6 เมษายนเป็นเหมือนวันครอบครัวจริงๆนะทุกคนที่เป็นศิษย์มีครูก็จะกลับมาหาครูต้นบุญครูอัฐาท่านนี้แหละฉะนั้นเรามาเจอกันนะคะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็มาสร้างรอยยิ้มนะมาเป็นกำลังใจให้กันและกันก็แล้วกันนะคะฉะนั้นต้องรีบโทรมาลงทะเบียนด้วยคือลงทะเบียนแล้วก็อย่างอื่นไม่ต้องสาธยายว่าจะให้อะไรบ้างก็รู้อยู่นะครับผมเจอท่านทีไรเนี่ยความใจดีเนี่ยมันปรับเพิ่มยินดีนะตั้งแต่สิ่งต่างๆมีเดี๋ยวนี้มีนะฮะมีผู้ที่แสดงมีนักศิลปินที่ฟ้อนทั้งลำมาขับกล่อมเสียงเพลงด้วยนะครับแต่ละคนนี่จองคิวก่อนเลยสมัยก่อนต้องขอเชิญเดี๋ยวนี้ตอนนี้ต้องเรียกคิวมาเลยว่าใครจะเริ่มต้นบ้างคนแรกอย่างนี้สวยๆงามๆดังนั้นนะที่ว่าถึงเวลาครบรอบปีนะฮะก็ถวายมือบางคนก็สำเร็จไปบางคนก็เรียนรู้ไปไอ้ที่มาสำเร็จก็คือปีนเกียวครูสุดท้ายแล้วก็ไปปีนเกียวขวดน้ำมันแทนนะครับหลุดไปมันลื่นไงช้าอ่านะฮะก็หายไปสายมงคลเนี่ยเขาบอกว่าสายมงคลนะรับสายใจของครูเนี่ยแต่ว่าล้างครูปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกสุดท้ายก็คือทำชั่วต่อแต่สิ่งที่จะบอกตราตึงให้ท่านอยู่ก็คือความคิดความมั่นคงมั่นใจคนพันๆคนแสนคนศรัทธาครูอาถานะฮะฉะนั้นคน1คน2คนจะทำร้ายทำลายครู มันเรื่องของเขามันมีฮะมันมีแกะดำในหมู่ในหมู่หงมันมีแกะดำอยู่นะฉะนั้นแล้วลืมไปท่านผู้ชมนะผมลืมไปแล้วว่าจะมีพวกนี้แต่สิ่งที่กำลังจะสร้างนั้นยิ่งใหญ่คือสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสถานที่ที่เรามาปฏิบัติธรรมกันกับของมูลนิธิก็มีอยู่เห็นไหมฮะคือทำเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นน้องมวยก็เห็นถ้าอาจารย์โกงป่านนี้รับรองรวยมหาศาลไปแล้วแต่ที่โกงไม่ลงทำไม่ได้เพราะว่าเด็กน้อยๆตาดำๆนะฮะแฟนรายการบางคนก็ยากจนข้นแค้นหรือไปต่างจังหวัดก็ทำบุญ20บาทนั่นคือ20ล้านของเขาที่เขามีแรงศรัทธาต่อผมแล้วผมจะลืมท่านได้ยังไงฉะนั้นปีนี้จัดหนักดูแลเต็มกับการบวงสรวงตำรับตำรานะฮะฉบับราชครูเลยนะฮะที่จะกล่าวมูลแห่งพระองค์การสวรรค์มีที่มาที่ไปนะฮะแล้วครั้งนี้นักมวยท่านเตรียมใจเลยว่าบทสวดของผมเนี่ยนับเป็นชั่วโมงนะครับเตรียมใจว่าจะมาพิธีครอบครูต้องทำตัวให้ดีจิตให้นิ่งศรัทธามาศรัทธาแท้ถ้าไม่ศรัทธาเอาตังค์คืนเลยครับนะฮะเพราะเงินตรงนี้เป็นเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะฮะน้องมวยก็เห็นเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้เราเริ่มต้นทำบุญกันแล้วฉะนั้นแล้วผมบอกเลยไงว่ามีความเข้มข้นถ้าแรงศรัทธาครูก็เปรียบเสมือนหวายนะเป็นหนึ่งเดียวกันนะเป็นสายมงคลได้
แต่ถ้าศรัทธาเทียมบอกว่ามาแล้วก็เท่านั้นแหละครับ มาแล้วอยากได้ตัวเลขมันก็ไม่มีหรอกครับมีแต่กำลังใจมีแต่หัวใจฉะนั้นถึงใช้สโลแกนศรัทธาครูบูชาพระถูกต้องครับนะตามนั้นนะฉะนั้นนะเราต้องมาเจอตัวการศิษย์มีครูที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีเรามาเจอมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาเป็นสามัคคีธรรมมาเป็นกำลังใจกันด้วยครับถ้ามาตัดรอนก็อยู่บ้านเลยไม่เอาก็ปล่อยไว้เลยเราก็จะไม่เป็นเราก็จะไม่เป็นสายรวมสายมงคลเดียวกันสายมงคลเดียวกันนะฮะคือเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ค่ะนะฉะนั้นนะเจอให้ได้รีบโทรมาทะเบียนนะคะจะบอกแล้วว่าเหลือไม่มากประมาณ20ท่านนะฮะเพราะว่าผมก็คงต้องปิดนะถึงแม้ว่าท่านจองสิทธิ์ผมก็คือสิทธิ์ถือแม่มาคนเดียวผมก็จะทำพิธีให้เพราะว่าผมอัดหนักดูแลเต็มอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่ทำนะมันถูกจะถาดยายท่านผู้ชมต้องเห็นในวันที่5ที่6ผมเตรียมของพิเศษให้ท่านแต่ละคนแต่ละผู้เนี่ยเชื่อเลยครับว่ามันมากกว่าครอบครัวมันมากกว่าคำว่าครอบครัวแล้วเจอกันนะครับ56นี้รีบโทรมาลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697และ0831997972นั่นเองนะคะอาจารย์พูดถึงเรื่องของพิธีไหว้ครูที่จะเกิดขึ้นใช่มั้ยพูดถึงความเป็นครูล่าสุดนี่เองค่ะครูอัฐาเองก็ได้แปลว่าเป็นได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ใช่ไปเป็นครูให้กับน้องๆนะคะอยู่ในโครงการของ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรปีที่7แล้วก็น้องๆตอนนี้นะคะเขากำลังแบบอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เรื่องของการเกษตรวัยรุ่นทั้งนั้นอยู่ที่ศาลายาแต่เมื่อวานอีกมุมหนึ่งโอ้โหอึ้งนะฮะอึ้งไปทุกคนนะฮะทีมงานของฟาร์มแล้วก็มิราเคิลแล้วก็ไปบันทึกภาพด้วยคือเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความรู้นะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็ถูกคัดเลือกจัดสรรมาโดยบริษัทกาตนากรุ๊ปโดยฟาร์มชาแนลนั่นเองใช่นะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็อาจารย์ได้ไปทั้งมอบความรู้รวมไปถึงความบันเทิงนะเพราะว่าน้องๆหลายคนผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยผมบอกเลยฮะถ้าพี่เด๋อตลกผมตลกไปนะครับสำหรับน้องๆนะฮะแต่พี่เขาเก่งอยู่แล้วพี่เด๋อเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจองานคอนเสิร์ตหลายคันศิลปินแน่นอนพฤษภาคมนี้นะคะแต่ว่าอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเลยเกินเพราะครูถาเป็นครูแล้วไปสอนน้องๆนี่แสดงว่าเก็บภาพมาด้วยเมื่อวานนี้ใช่ไหมเก็บภาพมาด้วยค่ะเพราะว่าเล่าอย่างเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพอุ้ยแบบไปลงพื้นที่เป็นครูสอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างนะไปชมภาพดีกว่าค่ะครับที่จะให้น้องๆเนี่ยนะครับได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลุงมีความเชื่อผมว่าทุกคนนะครับทุกศาสนาต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาจริงๆเราไม่ได้สักทีแล้วนะเพียงแต่ว่าให้เสริมความมั่นใจทีนี้นะฮะเมื่อเรามีความมั่นใจทุกอย่างก็ดีได้นะครับเป็นคนที่ติดพ่อติดแม่ไม่ยอมโตใช่ไหมครับโตมาแล้วคุณแม่โตมาเป็นไงบ้างชื่ออะไรลูกชื่ออะไรนะใช่ไหมอย่างนี้นะครับคนที่ไหนช่วยจำไว้นะแล้วต่อสิ่งที่เขาเรียกครูแล้วกันนะครูฐานเนี่ยก็รักใครรักมากเหลือเกินเรื่องหมอจริงๆเนี่ยแต่สุดท้ายเป็นเสน่ห์ประเภทตรงข้ามครับแต่ครับชีวิตชั้นแย่จริงๆเป็นสภาวะดวงจิตที่ส่งกระแสขึ้นถึงกันกันบางครั้งเราเห็นว่าทำไมเรามองตาเขาปิ้งใจได้จริงๆแล้วการใช้สภาวะดวงจิตแล้วใจมันดีขึ้นฟูขึ้นเพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยสบายแต่ถ้าก็เบียดกันแม้แต่เดินข้ามมาข้างๆห้องน้ำก็ตีกันได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเอาใจไปผูกพันกับเขาทั้งที่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยคิดมันก็ติดโลกไปไม่ได้โตนะตอนนี้น้องแป้งเคยเข้าใจเพื่อนไหมมาตอนนี้เขาแสดงน้ำใจมาใช่ไหมเราปลื้มใจนะน้องวิทย์กำลังจะติดนี่มออะไรแล้วขึ้นม.5กำลังจะติดเรื่องงานด้วยนะนะครับใช่ไหมทุกคนมีความหวังหมดแต่ตอนที่มาเนี่ยพวกความหวังมาเต็มกระบุงเลยมองดูพี่ดีแบบง่ายเลยใช้จิตน้องเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันหรอกนะเพราะว่าเด็กบางคนก็ได้ดูไม่ได้ดูบ้างมาหลากหลายจังหวัดแล้วเราก็ให้มีกิจกรรมร่วมเด็กวัยรุ่นเนี่ยมารวมกันน้องมวยจะเห็นม.2 ม.3 ม.4 ม.5 รู้เลยฮะเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้นำนะไม่ค่อยฟังกันละแต่มนต์ขลังของครูอัฐาเนี่ยน้องทุกคนนะฮะแสดงออกได้ดีมากเนี่ยเขาเด็กที่ดีนะก็ต้องมีกรรมฐานสมาธิไว้ก่อนนะฮะจะได้มีจิตสำนึกที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นคนดีในสังคมได้นะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยได้เห็นโอ้ได้พูดคุยให้น้องผ่อนคลายจริงๆนะไอ้ที่คำเนี่ยตอนนี้นะฮะบอกแค่ตัวเลขบอกแค่ชื่อวิเคราะห์ทุกเรื่องนะเห็นจริงทุกอย่างคือสิ่งใดไม่ยังไม่รู้นะฮะผมก็เนี่ยเดี๋ยวเวลามาครอบครูก็จะบอกอาจจะเป็นท่านหรือเป็นท่านก็ได้ที่อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตนะฮะแต่นี่คือเติมเต็มเรื่องของกรรมฐานสมาธิบอกแล้วว่าอาจารย์ฐาหลากหลายลีลาล้นนะครับแล้วบอกเลยเวลาแบบว่าได้มีโอกาสได้ไปแบบนอกสถานที่เป็นวิทยากรแล้วทุกคนจะมีความสุขสนุกด้วยยังสนุกเลยใช่แต่ทุกข์ก็ตอนนั่นแหละตอนที่ตอบไม่ได้นี่แหละครับนะมันสุขตลอด
ผมว่าในความทุกข์เอามีไว้กุ้มอย่าไปกุ้มนะฮะมันจะทุกข์กับทุกข์ไปนะมันจะสุขกับสุขอยู่ที่ใจสุขอยู่ที่ใจล่ะสุขอยู่ที่ใจนี่แหละครับแล้วก็ต้องยิ้มมากๆยิ้มมากๆกินให้อร่อยนะครับด้วยรอยยิ้มนั่นแหละครับอิ่มที่สุดค่ะเราอย่าไปคิดนะเบียดบังความคิดเรานะสิ่งต่างรอล้อมไปหนึ่งเดียวกันคือใจมันจะรู้ตัวเราว่าทำทุกข์ทำชั่วทำสุขทำโศกเนี่ยท่องให้มั่นเลยจำให้แน่นนะสิ่งที่สอนไประลึกไปนะทุกคนทำได้หมดเด็กมัธยมก็ทำได้เด็กป.3ก็ทำได้ถ้าคิดที่จะทำทำใดก็ไร้ถ้าไม่ทำถ้าหัดถามไม่ทำนะครับตอนแต่ก่อนนั่นเป็นงั้นก็เนื้อต่อใจนี่น้องๆได้มีโอกาสได้ศึกษานะอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพไปดีนะคะเพราะเขาจะได้มีโอกาสได้แบบฝึกสมาธิด้วยโรงเรียนไหนนะครับที่คิดอยากให้ผมครูฐานที่ลงพื้นที่ไปรับรองตั้งแต่เด็กป.3นะฮะแล้วก็ถึงป.6รับรองนิ่งอึ้งทึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีนะฮะมีรอยยิ้มกลับไปทุกคนเดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะได้มีโอกาสไปฝึกกสิณไฟน้องๆโรงเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วครับเผื่อไปแบบสัญจรโรงเรียนบ้างอะไรผมมีให้เขียนข้อ1ข้อ2ในการทำดีผมบอกน้องนะครับผมว่าน้องที่เข้ามาในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพราะว่าเวลาไปนึกถึงความดีเขาเนี่ยนะครับนึกยากมากแต่ความชั่วนี่เป็นกระดาษเลยนะฮะช่วยไปบางทีไม่นึกถึงหรอกฮะสุดท้ายอกตัญญูก็มีก็ใช่นะฮะแถวๆนี้แหละไม่ใช่ไม่มีด้วยไม่มีก็คือเวลามั่วน่ะจะนึกถึงอาจารย์เนี่ยรุ่ยก็ต้องเขียนได้บางทีนึกได้นิดเดียวแต่เวลาด่าแต่ว่าเขาเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆมันลืมคุณค่ะนะฉะนั้นการลืมคุณการลืมคนเนี่ยเราต้องดูตัวเองว่าพื้นฐานมันเป็นยังไงนะจิตมันตกต่ำก็สอนน้องอย่างเงี้ยนะครับเอามาให้รู้นะครับแล้วน้องก็แสดงนะฮะเรื่องราวของชีวิตเขาก็จะไปพัฒนาองค์กรประโยชน์กับบ้านเรือนยังไงโอ้นะฮะทำดีๆที่น้องเนี่ยเก่งกว่าผมอีกนะความรู้เนี่ยเนี่ยเขาให้เยอะกับผู้เข้าแข่งขันนะครับ My Little Farm เนี่ยนะครับแล้วปีนี้ปีที่7แล้วปีที่7แล้วใช่มาต่อเนื่องแต่ใครอยากติดตามแบบบรรยากาศแบบนี้อีกก็ติดตามได้เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะคะมาด้วยฟาร์มช่วงประมาณ9โมงเนี่ยมีเราเข้าชั้นแนลนี่เลยเป็นพิธีกรนี่หรอใช่หนูช่อง9ใช่ไหมช่อง9ค่ะคนแถวใจเกษตรค่ะอ๋อกี่โมงตีห้าค่ะแล้วใครจะตื่นแล้วผมมีคนดูอาจารย์ยังเคยตื่นมาเลยนะฮะนะครับได้ดูเรื่องราวของเกษตรแล้วน้องๆมันมีเรื่องราวดีๆใช่ค่ะก็จะมีเรื่องราวนี้ออกนำเสนอเหมือนกันใช่ค่ะเกษตรกรรายการดีๆก็ต้องไปชมฝากไว้ด้วยครับชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ยแหละตีห้าช่อง9นะครับใช่ค่ะตีห้าถึงตีห้าครึ่งครับใครตื่นเช้าๆดูกันสงบเงียบครับตอนที่อาจารย์ให้ทำสมาธินี้ผมรู้สึกว่าผมนิ่งเงียบมากจนแบบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นครับตึ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 บเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกแบบสงบขึ้นเยอะเลยครับก่อนหน้านี้ก็มีเครียดวุ่นวายนิดหน่อยกลัวลงเมล็ดพันธุ์ไม่ทันอะไรเงี้ยครับผมมันมีเรื่องกังวลหลายเรื่องครับแต่พอเรารู้เทคนิคเรื่องทำให้สบายใจก็สบายใจขึ้นเยอะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะจากที่ตอนแรกเนี่ยเราตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วเราเริ่มเกิดความเครียดค่ะเริ่มคิดแล้วเพราะว่าเราเจอคณะกรรมการมา2อาทิตย์แล้วเราก็ได้รับคำติชมมั่งคำที่เขาติมานะคะพวกเราก็เริ่มคิดเริ่มเก็บกดแล้วก็เริ่มแบบมันต้องพยายามขึ้นแบบเครียดขึ้นมากเรื่อยๆค่ะพออาจารย์ถามมาความเครียดทั้งหมดนี้มันก็ค่อยๆผ่อนลงค่ะก็ทำให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกร่าเริงแจ่มใสเหมือนเดิมค่ะอยากขอบคุณอาจารย์ถัดฐานนะครับที่นำกิจกรรมดีๆมาให้พวกเราได้คลายเครียดครับคาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนนะครับได้รู้จักกันได้มีความผูกพันแล้วก็ได้ประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้ครับก็ที่นี่สอนให้ทำเกษตรแบบวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะต้องมีหลักการมีเหตุผลแล้วก็จะมีหลักการในการทำที่ถูกต้องวิธีแก้ไขที่ถูกต้องด้วยค่ะแล้วก็ไปแนะนำคนทางบ้านเราก่อนนะคะให้เขาทำแบบวิทยาศาสตร์เพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็เข้าใจถึงความแบบยากลำบากที่แบบอย่างตายายทำอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ทำหนูก็ได้นั่งดูเฉยๆแบบพอมาทำจริงๆเหนื่อยค่ะแบบสุดๆบางครั้งบางทีก็ท้อนะคะแบบเห็นรอยยิ้มของเพื่อนในทีมยิ้มให้ก็โอเคละค่ะขอเชิญชวนนะคะให้เด็กไทยทุกวันนี้นะคะหันมารักเกษตรการทำเกษตรให้มากๆค่ะแล้วก็อยากให้น้องๆนะคะรุ่นต่อไปหรือว่าน้องๆที่มีความใฝ่ฝันในการรักอาชีพการทำเกษตรการทำเกษตรไม่ใช่อาชีพที่ลำบากนะคะไม่ใช่อาชีพที่ลำบากหรือว่าไม่ใช่อาชีพต้องใช้ความอดทนมากแต่ว่าต้องใช้ความคิดทุกอย่างค่ะคนเรียนเกษตรคืออาจารย์เคยสอนไว้ว่าคนเรียนเกษตรไม่ใช่คนโง่นะคะแต่คนเรียนเกษตรคือคนที่ฉลาดที่จะคิดและหาวิธีในการทำยังไงก็ได้ให้อาชีพเกษตรก้าวหน้าและเจริญไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเข้าสู่
เหมือนว่าประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่เป็นมีเกษตรกรที่ดีของโลกก็ได้ค่ะผมนายคารมมั่นศิลป์นะครับเป็นครูใหญ่ประจำโครงการ My Little Farm ซึ่งมีหน้าที่กว้างๆก็คือคอยดูแลความเป็นอยู่ของเด็กปรึกษาในเรื่องราวของการผลิตพืชเกือบทุกชนิดเนี่ยนะครับก็คอยให้คำแนะนำว่าเตรียมดินยังไงอะไรยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กก็จะได้รับองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนจากคณะเกษตรนะฮะซึ่งมาติดองค์ความรู้กันตั้งแต่เริ่มเตรียมดินมาเลยปรับปรุงบำรุงดินการจัดการดินอย่างไรทำให้ดินเนี่ยสามารถปลูกพืชได้ดีและนอกจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของพืชผักชนิดต่างๆว่ามีอายุขนาดไหนทันต่อเวลาตามที่โจทย์ที่ทางคณะกรรมการเขาตั้งไว้หรือเปล่าในการปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรปีนี้เป็นครั้งที่7เราได้มีการดำเนินกิจกรรมมาเนี่ยเป็นปีที่7แล้วโดยโจทย์ตั้งไว้ว่าพื้นที่1ไร่เงินทุน 5,000 บาทในระยะเวลา60วันคิดจริงทำจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงๆนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเด็กอยู่ว่างๆในช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยเขาไปในเรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะฮะเด็กอาจจะไปทำอะไรไม่รู้แต่ว่ามาที่โครงการนี้เด็กจะได้รับในหลายๆมุมในหลายๆมิตินะมิติแรกก็คือเรื่องราวของการทำการเกษตรซึ่งเป็นเรื่องของใกล้ตัวนะประเด็นที่สองการเข้าสังคมเด็ก10โรงเรียนมาจากทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเข้าหากันเพราะฉะนั้นอนาคตก้าวต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการปรับตัวในสังคมง่ายขึ้นอยากเชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมกับโครงการ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรอยากให้ทุกโรงเรียนลองส่งเด็กเข้ามาร่วมดูนะครับแล้วจะเห็นว่าเด็กได้รับการเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่ออะไรที่ติดมาติดมือกลับไปอย่างไม่คาดฝันครับเรื่องการฝึกสมาธิจิตเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับเด็กที่มีสมาธิมีความมุ่งมั่นมีอะไรต่ออะไรก็จะเกิดความคิดความอ่านก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์หัตถานะครับที่วันนี้มานำพาจิตของเด็กให้สงบขึ้นรู้สึกเด็กเริ่มคลายกังวลในหลายๆเรื่องลงไปนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวโอกาสน้อยฮะที่ทางโครงการ My Little Farm ของเราจะได้รับเกียรติอย่างนี้นะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับโครงการครูต้นบุญน้องต้นแบบแล้วก็เรียนรู้เรื่องของพัฒนาคนพัฒนาจิตไปสังคมไทยต้องมีเรื่องเด็กดีก่อนคุณธรรมนะคำชูวิชานะฉะนั้นว่าถ้าคุณครูขาดคุณธรรมเด็กขาดคุณภาพนะสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นต้องความรู้คู่คุณธรรมสังเกตนะฮะแล้วก็น้อมนำปัญญาสู่พัฒนาความเป็นเลิศกับปฏิหาริย์นะครับนี่แหละแล้วไหมแล้วดูมือได้บาดยังโอ้ตอนนี้กริบลายมือนี่แย่เลยตอนนี้นะจะต้องเสียเขียนลายมือนั่นแหละเสียดอกเหรอคะไม่ดีเลยแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้ได้เห็นแล้วนะว่าครูฐานเรามีแบบหลากหลายรูปแบบฉะนั้นใครอยากจะเห็นเวลาแบบอาจารย์ได้แบบทอล์คโชว์นะบอกเราเรื่องราวการอย่าลืมนะคะ15พฤษภาคมเราจะไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวสเกตในแล้วท่านที่จองบัตรเนี่ยเร็วๆนี้นะครับจะได้ย่นโฉมแล้วแล้วมีพ็อกเก็ตบุ๊กนะที่ไม่วางขายที่ไหนอีกแล้วจะมอบให้ผู้ที่ซื้อบัตรอย่างเดียวนะเป็นของขวัญนะครับพ็อกเก็ตบุ๊กครั้งนี้มีมั่วด้วยนะเป็นผู้ชำนาญการกับเรื่องนะส่วนประกอบของตัวเลขแล้วก็เลขหลักว่าเลขไงใช้แล้วรวยเป็นเศรษฐีกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับค่ะบอกเลยว่าครูทัศน์ดูแลเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็ใครที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันในคอนเสิร์ตเนี่ยต้องรอติดตามครับจองบัตรได้ด้วยนะฮะที่จันวันไหว้ครูท่านใครมาก็ดูในแฟนเพจของเราครับค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมที่ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าอยากจะลุ้นนะของขวัญครูที่จะมอบให้นะคะเป็นเสียงจิ๋วนะคะบรมครูพระพิราบที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้มอบให้5ท่านเท่านั้นนะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์ฉะนั้นวันนี้มีเวลายังสามารถส่ง SMS เข้ามาเราจะแลนดอมผู้โชคดีกันวันนี้มีเรื่องราวอะไรดีถามประจำทุกวันพฤหัสบดีวันครูนี่ครับใช่แสดงว่านึกถึงครูแล้วถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านะคะคนที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ศรัทธาครูบูชาพระแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นเพราะปาฏิหาริย์ในเรื่องความศรัทธานั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเจอกันช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ